่ะ4ทุ่มนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีงูเข้าบ้านแล้วเป็นงูเห่าด้วยนะคะในซอยเพชรเกษม36แยก 1-5 เขตภาษีเจริญกรุงเทพงูเห่าชูคอพร้อมสู้เลยทีเดียวค่ะทางตำรวจที่เข้าไปคือร้อยตำรวจเอกสุรชัยอนุชาติรองสารวัตรปราบปรามสน.ภาษีเจริญนะคะเป็นตชด.เก่าก็เลยบอกไม่กลัวอสรพิษเหรอไม่กลัวเอาไฟฉายฆ่าศีรษะไอ้ไฟสองกบอ่ะนะเสร็จสับปั๊บพร้อมอุปกรณ์ท่อร้อยเชือกค่ะเอาไปจับงูเผชิญหน้ากันเจอมั้ยอ่ะนี่โอ้โหดูนักข่าวเขียนมางูเห็นท่าทีความพร้อมของผู้กองสุรชัยงูพยายามหลบหนีเข้าไปในกองกระเบื้องผู้กองสุรชัยอ้อมไปดักข้างหน้าแต่งูไม่ยอมให้จับง่ายๆต่อสู้ขัดขวางยื้อกันอยู่สักพักสุดท้ายงูพ่ายแพ้แต่ผู้กองจับงูได้เก่งเก่งล็อกคอได้แล้วค่ะจังหวะนี้มัดตึกดึงให้ตึงแล้วมัดหลังจากนั้นลากค่ะลากพรืดออกมาจากซอกกำแพงเรียบร้อยแล้วผู้กองเก่งเนาะเกมโอเวอร์เก่งเก่งไม่กลัวไม่กลัวผู้กองเอางูไปไหนฮะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติค่ะก็ไปรวมกับงูเหลือมบ้านนู้นน่ะนะคะคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอดูถุงหน่อยถุงเอาอีกแล้วขอดูเบอร์ถุงหน่อยสูตรปุ๋ยถุงสูตรปุ๋ยก็มาแล้วขาวไม่ซูมเข้าไปเดี๋ยวเห็นไหมใกล้ใกล้ใกล้มีขอดูถุงหน่อยเดี๋ยวนี้นี่อะไรมันก็ต้องดูหมดอะค่ะดูอย่างละเอียดอะนะเห็นไหมนะไม่เห็นแน่เลยสูตรปุ๋ยแม่โอเค